สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีวันหยุดจ้าวันนี้ร้อนทุกคนเลยจอยก็เนาะลูกสาวก็ส่งข่าวมานางไอ้นี่เพื่อนเพื่อนนางเสียใจลูกสาวคนเล็กจอยอ่ะเสียใจนางไอ้นี่เพื่อนเพื่อนจอยจะมาเล่าว่านางไม่ได้ไปรับปริญญาปีนี้เนาะเพราะนางเพิ่งรู้ผลสอบเกรดนางติดอยู่3อย่างประมาณนี้จ้ะนะปีนี้นางไม่ได้รับก็คงจะเป็นปีหน้านางก็ร้องไห้เพื่อนเพื่อนนางก็เป็นโรคเครียดเลยนะนางไม่ได้นางรู้ผลมานานแล้วแหละแต่นางไม่กล้าบอกพ่อแม่กลัวแบบพ่อแม่ผิดหวังหรือตั้งความหวังไว้กับตัวนางเยอะแต่จอยเคยบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนว่านะจอยกับครอบครัวจอยเลี้ยงลูกไม่เคยตั้งความหวังไม่เคยที่แบบว่าจะไปกดดันลูกเลยเพื่อนเพื่อนนะลูกอยากเรียนก็ให้ลูกเรียนในด้านที่ลูกรักไม่เคยที่จะคาดหวังว่าลูกต้องจบปริญญาหรือต้องได้เกรดนู่นเกรดนี่เกรดดีๆต้องผ่านในภายในระยะท่านไม่มีข้อกําหนดอะไรในตัวลูกนะเพื่อนเพื่อนแต่ความรู้สึกของลูกสาวจอยคนเล็กของน้องไมค์เขาเป็นคนที่ว่าเขากลัวความเขาแคร์ความรู้สึกของพวกจอยกลัวแบบว่าทำไม่ได้แล้วพ่อแม่จะเสียใจนะทุกคนนางก็โทรมาบอกพ่อก็ร้องไห้บอกว่าฉันขอโทษที่ฉันทำไม่ได้พ่อฉันขอโทษฉันขอโทษที่ฉันทำไม่ได้พ่อก็บอกว่าฉันเธอทำดีที่สุดแล้วพ่อก็พ่อคนเป็นพ่อเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าเธอทำดีที่สุดแล้วเธอเก่งที่สุดแล้วสำหรับเรื่องแบบอย่างนี้การเข้ามหาวิทยาลัยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆไหนเธอจะทำงานเธอไปอยู่คนเดียวที่ลอนดอนไหนทำงานเรียนด้วยทำงานด้วยเนาะมันก็เป็นอะไรที่ยากสำหรับเด็กอายุแค่นี้พ่อบอกว่าพ่อตามีจอก็บอกกับลูกว่าพ่อเข้าใจเนาะพ่อเข้าใจเพราะว่านางจะคุยกับพ่อสื่อสารกับพ่อนี่ก็จะเข้าใจกันง่ายแล้วพ่อมาบอกจอยมาบอกย่าก็เนาะเขาแกก็บอกเออแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็บอกว่าแกก็ให้กำลังใจหลานแหละเพื่อนๆก็ไม่มีใครที่จะไปซ้ำเติมนะคือการเรียนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพื่อนๆนะยิ่งเราไปทำงานยิ่งเราทำงานด้วยนะทำงานด้วยเรียนด้วยมันเป็นอะไรที่ยากอยู่ที่ลอนดอนนะจะบอกไปก่อนอยู่ที่ไหนก็ช่างไม่อยู่ที่ลอนดอนหรอกทุกที่แหละพูดง่ายๆนักศึกษาหลายๆคนก็จะรู้จอยถามว่าจอยเสียใจไหมจอยเสียใจที่จอยเห็นลูกจอยร้องไห้ไอ้เรื่องที่แบบว่าจะได้รับปริญญาไม่ได้รับปริญญาจอยไม่ได้คาดหวังตรงนั้นเพื่อนๆแต่ถ้าเขาทำสำเร็จพ่อแม่ก็ดีใจถ้าลูกไม่เรียนมหาลัยจอยก็รับได้ก็ปกติก็เหมือนลูกสาวคนโตจอยไม่เรียนจอยก็รับได้นะแต่จอยเสียใจอ่ะคือพวกจอยร้องไห้คือเห็นลูกร้องไห้เห็นลูกเสียใจเห็นลูกร้องไห้คือเขาไอ้นี่เขาแบบว่ามีความกดดันเยอะจนเขาต้องไปปรึกษากับหน่วยงานเกี่ยวกับคล้ายๆแฟนน้องแอนอะนะไปปรึกษาให้เราไม่เครียดอะให้อารมณ์เราผ่อนคลายอะไรก็จอยก็ไม่รู้ไม่ใช่จิตเวชเพราะเราน้องไม้ไม่ได้เป็นคนบ้านะแค่เป็นคนโรคเครียดอะเขาก็เลยไอ้นี่จ้ะเขาก็คุยกับลูกจอยนั่นแหละแล้วก็แนะนำว่าต้องพูดยังไงก็บอกพ่อกับบอกแม่เธอไปเลยเธอไม่ต้องไปกลัวอะไรอย่างเงี้ยเธอต้องพูดนะเพราะถ้าเธอไม่พูดวันนี้เขาเธอต้องพูดกับเขาวันหน้าเขาเราก็ต้องรู้ใช่ไหมล่ะทีนี้น้องเขาก็เลยนี่แหละจ้ะน้องเขาก็เลยบอกร้องไห้ด้วยจอยบอกว่าไม่ต้องร้องมันเป็นเรื่องปกติพ่อแม่ก็ไม่ได้เคร่งครัดขนาดนั้นนะอย่างที่จอยบอกแล้วจอยก็ไปเตรียมตัวซื้อชุดนะเพื่อนๆนะซื้อชุดที่จะไปรับปริญญาเพื่อนนี่ก็จองตั๋วรถไฟแล้วจองภายในวันนี้แล้วก็รู้ข่าววันนี้เลยจองตั๋วรถไฟก็ประมาณ200-300ปอนด์นะเพื่อนๆนะแพงมากจองโรงแรมนะจองโรงแรมที่ลอนดอนจองตั๋วรถไฟแต่ว่าเอาเงินคืนไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำเหมือนกับว่าถ้ารถไฟยกเลิกเราสามารถเอาเงินคืนได้อย่างเงี้ยพวกจอยไม่ได้ทำแบบอย่างนั้นไงซื้อไปก็คือซื้อไปแล้วก็ซื้อไปเลยไม่ได้ไปก็ต้องทิ้งตั๋วอย่างเงี้ยจ้ะแต่ทีนี้แอนดี้ก็โทรไปบอกย่าบอกว่าไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่นะเอาเงินคืนไม่ได้ย่าก็บอกว่าพ่อย่าเขาก็จะไปด้วยใช่ไหมเขาก็ต้องจ่ายค่ารถไฟของเขาอะย่าเขาบอกว่า
แต่เราก็แต่ฉันก็อยากไปลอนดอนเหมือนเธอก็อยากจะไปลอนดอนคือเก่านั่นแหละถึงไม่ได้ไปรับปริญญาหลานฉันก็อยากจะลงไปเหมือนเราไปพักผ่อนก็ได้ไปดูไปเยี่ยมเขาก็ได้เงี้ยพวกจอยก็โอเคเพราะไงเราก็เสียค่ารถไฟไปแล้วเพื่อนๆเสียค่ารถไฟเสียค่าโรงแรมไปแล้วเนาะถ้าเรายกเลิกเราก็ไม่ได้เงินคืนก็ถือว่าโอกาสลงไปเที่ยวลอนดอนนะไปเยี่ยมลูกด้วยอะไรประมาณนี้ทีนี้จอยก็บอกเขาเนาะบอกลูกกับแม่รักลูกนะเธอทําดีที่สุดแล้วคือจอยไม่เคยกดดันลูกนะเรื่องนี้อย่างเงี้ยเพื่อนๆแต่ว่าจอยไม่อยากจอยเป็นคนที่ไม่อยากเห็นน้ําตาลูกทั้งสองคนอะนะจอยรับไม่ได้จอยเป็นคนที่ว่าเห็นเขาร้องไห้อะจอยรับไม่ได้หรอกเห็นถึงจะเป็นเรื่องอะไรก็ทางลูกจอยสองคนร้องไห้เนี่ยจอยรับไม่ได้จอยกับแฟนจอยรับไม่ได้ทีนี้จอยก็บอกว่าเนาะแม่ไม่อยากกอดเธอนะแม่กับพ่ออยากกอดพี่สาวเธออยากกอดเธอนะแต่ว่ากอดไม่ได้หรอกเพราะว่าเราอยู่ไกลกันทีนี้เขาบอกว่าแม่ฉันอยากกลับบ้านนะร้องไห้ด้วยร้องไห้แบบเหมือนเด็กกับเพื่อนฉันอยากกลับบ้านซื้อกระอื้นร้องไห้บอกฉันอยากกลับบ้านแม่ฉันอยากกลับบ้านฉันอยากกลับไปบ้านคืออยากมาหาพ่ออยากมาอ้อหาอ้อมกอดพ่ออ้อมกอดแม่อยากมาพักผ่อนสมองที่บ้านร้องไห้นะทีนี้พ่อได้ยินพ่อก็บอกว่าเออเธอก็ขึ้นมาเธอไปถามเจ้านายที่เธอดูไปถามที่ทํางานเธอว่าเธอหยุดได้ไหมก็ขึ้นมาดีกว่าเขาอยู่คนเดียวเพื่อนๆอยู่คนเดียวเดี๋ยวเขาจะคิดทําร้ายตัวเองเพราะน้องไมค์ก็นิสัยคล้ายๆแบบนิสัยคล้ายๆพี่อันดี้อ่ะนะเป็นคนที่อ่ะถ้าเสียใจอ่ะแล้วจะเครียดถ้าเสียใจกับเรื่องอะไรก็ช่างจะเครียดแล้วก็หาทางออกไม่ได้เดี๋ยวก็จะกลัวลูกจะทําร้ายตัวเองที่จอยจะพูดเนี่ยนางไม่กล้าบอกพ่อว่าจะกลับบ้านเนาะก็เพราะนางรู้ว่าพ่อก็เป็นโรคเครียดอยู่แล้วเนาะจอยก็บอกว่าเออขึ้นมาอย่างเงี้ยทีนี้พ่อบอกว่าเธอขึ้นมาพักผ่อนเดี๋ยวตอนขากลับฉันจะกลับลงไปส่งเธอแล้วเธอก็จะขึ้นมาวันลงไปส่งลูกก็ขึ้นมาภายในวันนั้นน่ะนะนางพูดกับลูกอย่างนี้ทีเนี้ยเนาะเพราะครั้งแรกที่เพียนที่รู้อะนะคุยกับลูกอะนางตึกนางพานิกเพื่อนเพื่อนนางพานิกนางทําตัวไม่ถูกนางร้องกึ่งร้องไห้คือเพียนที่ร้องไห้นี่ไม่ใช่แบบร้องไห้เพราะเสียใจที่ลูกไม่ได้รับปริญญานะปีเนี้ยเสียใจที่ได้ยินเสียงลูกร้องไห้ลงมาเนาะมาบอกจอยร้องไห้แล้วก็ตัวสั่นนะตัวสั่นพานิกบอกว่าเธอจะลงไปลอนดอนกับฉันเลยไหมคือจะจองตั๋วรถไฟภายในวันนี้ถ้าจองได้ก็จะลงไปในวันนี้ความคิดของนางนะจะไปอยู่ไปจะไปหาลูกจะไปให้กําลังใจลูกจะไปกอดลูกความคิดของนางนะเราก็มองเอ้าคือพี่อันดี้จะเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนถ้าเกี่ยวกับเรื่องลูกนี่นางจะเป็นอย่างนี้จะไปตอนนั้นเดี๋ยวนั้นแล้วทีนี้นางก็บอกพรุ่งนี้เราไปด้วยกันไหมจอยเธอไปกับฉันไหมเธอลงไปไหมไปหาลูกอย่างเงี้ยเนาะจอยก็มองหน้าเนาะจอยก็คือเราก็ยังแบบว่าสมองยังแบบมันยังไม่เข้าที่นะว่าเพิ่งเห็นลูกร้องไห้มานี่ผัวก็จะเกิดอาการอยากจะลงไปนะตอนนี้จอยบอกว่าเธอถามเขาก่อนจอยเลยตั้งสติได้เนาะเราบอกผัวจอยว่าเธอตั้งสติก่อนโทรไปถามลูกก่อนว่าเขาอะทำงานหรือเปล่านะวันพรุ่งนี้เขาทำงานหรือเปล่าวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเขาทำงานแต่เขาเลิกกี่โมงเราไม่รู้เธอลงไปอ่ะนะโรงแรมเราก็ไม่ได้จองเธอจะลงไปแล้วกลับขึ้นมาเหรอจอยพูดอย่างนี้นางก็เลยตั้งสติได้เนาะนางตั้งสติได้นางก็เลยโทรพยายามโทรไปหาลูกแต่ทีนี้ตอนลูกทํางานนะเขาห้ามรับโทรศัพท์ไงนะเขาห้ามรับโทรศัพท์นางก็โทรพยายามโทรเข้าไปในร้านนู่นเลยนะไปในร้านที่เนาะลูกทําเลยมือถือลูกไม่รับโทรเข้าไปในร้านก็ทีนี้มันก็ไม่ว่างสายไม่ว่างสักพักนึ่งลูกโทรกลับมานางก็ถามลูกว่าแล้วตอนวันนี้เธอเลิกงานกี่โมงเงี้ยเธอจะฉันลงไปไหมฉันสามารถลงไปหาเธอได้เธอเลิกงานกี่โมงลูกบอกว่า3 ทุ่มกว่ามันก็เลทแล้วเนาะแล้วพรุ่งนี้ล่ะเธอทํางานไหมนางก็ซักลูกเนาะลูกก็บอกก็ทำพรุ่งนี้ก็ทําเธอจะให้ฉันลงไปไหมแต่ว่าลูกก็บอกกับพ่อว่าไม่เธอฉันไม่อยากให้เธอลงมาหรอกแต่ฉันอยากจะขึ้นไปฉันอยากจะกลับบ้านลูกก็เลยพูดอย่างนี้นางก็เลยแบบว่าก็เลยแบบว่าพี่อันนี้ก็เลยแบบใจเย็นลงใจเย็นโอเคอย่างนั้นน่ะเธอขึ้นมาพักผ่อนนะขึ้นมาบ้านเรากลับมาบ้านนะกลับมาพักผ่อนเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวตอนขากลับฉันจะลงไปส่งเธอลงพร้อมกับเธอไปส่งเธอด้วยเขาพูดอย่างนี้เนี่ยจ้ะค
คือจอยเห็นลูกเสียใจอ่ะจอยก็เสียใจเพราะว่าจอยไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องจบแต่ว่าถ้าเขาจบเราก็ดีใจเพราะเขาคิดว่าเขาจะจบปีนี้เขาต้องทําได้นะเขาต้องทําได้ที่เขาขึ้นมาพักที่นี่เขาเอางานมาทําเพื่อนๆบางทีตีสามกว่าจะได้นอนทํางานอยู่ส่งอาจารย์นะที่เขาต้องการอ่ะทําไม่หยุดไม่หย่อนแต่การเรียนแบบอย่างเงี้ยเพื่อนๆเนาะมันก็ใช่ว่าทุกคนต้องผ่านใช่ไหมล่ะจอยก็บอกว่าไม่เป็นไรอยู่ต่ออีกปีรับตอนไหนก็รับลูกเออเธอไม่อย่าไปคาดหวังว่าเธอต้องไอ้นี่อย่าไปตั้งเป้าหมายถ้าเราตั้งเป้าหมายมากอ่ะเราจะเสียใจนะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งพ่อแม่ไม่ได้ไปกดดันเธอต้องภูมิใจในสิ่งที่เธอทําเธอทําได้ขนาดเนี้ยเธอดีดีมากแล้วจอยพูดอย่างนี้ทุกคนนะนั่นแหละจ้ะจอยก็เลยมาเล่าให้ FC ทุกคนได้รับฟังเนาะเพราะว่าจะได้รู้ไปพร้อมๆกันเดี๋ยวจะถามจอยว่าไปรับปริญญาลูกวันไหนตอนนี้ไม่ได้ไปรับแล้วจ้ะเพราะว่าน้องเขาต้องอยู่ต่อเรียนต่อนะเพราะว่าตอนนี้มันเลทแล้วมันจบแล้วจบจนที่ว่าไม่สามารถจะซ้อมวิชาที่น้องไม่ผ่านได้แล้วนะเพื่อนๆต้องรอปีหน้าถึงจะว่ากันใหม่เนาะจอยก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆป้าๆนะนะอาทุกคนให้น้องเขาด้วยเนาะให้ลูกสาวจอยคนเล็กด้วยจ้ะยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย